เกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนโดยแบ่งเป็นพื้นที่เป็นส่วนๆได้แก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และสำหรับอยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน3:3:3:1เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ 1. มีการบริหารจัดแบ่งเป็นที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 2. มีการคิดคำนวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่กักเก็บให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี 3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย3ขั้นตอนเพื่อให้พอเพียงสำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้พื้นที่โครงการตามแนวทฤษฎีใหม่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการทฤษฎีใหม่ปักธงชัยหรือทฤษฎีใหม่บ้านแท็บมงคลตำบลปักธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยโคราชทฤษฎีใหม่หนองหม้อตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์